สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับดร.กบณัฐวุฒิเอี่ยมอินทร์ประธานวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรทางการแพทย์ไอสยามสิ่งที่พี่ๆเพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้นะครับก็คือร่างพรบ.ของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับกัญชากัญชงที่จะออกมาใหม่ในปีนี้นะครับที่กำลังจะเข้าสภาเนี่ยพอผ่านทางกระทรวงไปแล้วนะครับมีผู้แสดงความคิดเห็นออนไลน์ทั้งหมด83คนซึ่งเห็นด้วยกับร่างพรบ.นี้ซะเป็นส่วนใหญ่เมื่อเห็นด้วยแบบนั้นแล้วจะส่งผลอะไรกับผู้ประกอบการที่เป็นDispensary หรือร้านจำหน่ายช่อดอกมาตรา45ห้ามผู้ใดบริโภคกัญชากัญชงหรือสารสกัดเพื่อสันทนาการพวกท่านจะไม่สามารถจำหน่ายช่อดอกเพื่อสันทนาการได้อีกครับอันนี้เป็นข้อจำกัดที่ท่านอาจจะไม่ได้อ่านกันนะครับซึ่งในวันที่กระทรวงสาธารณสุขนั้นพวกเราที่อยู่ตรงนั้นเราก็ได้แสดงความคิดเห็นตรงส่วนนี้ไปแล้วแต่ทั้งนั้นณขณะนี้เรื่องได้ผ่านทางกระทรวงสาธารณสุขไปแล้วก็คงจะเรียบเรียงแล้วก็ส่งมอบให้กับทางรัฐสภาต่อไปนะครับเพื่อเข้าสภาถ้าร่างฉบับนี้ผ่านนะครับก็อย่างที่บอกท่านที่เป็นลิสเพนซารีท่านลำบากมากถึงลำบากที่สุดซึ่งจากที่ผมเคยนำเรียนท่านอธิบดีนะครับตั้งแต่สมัยท่านอธิบดีอัมพรที่เป็นอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยนะครับว่ากัญชาเนี่ยในอนาคตทิศทางเรายังไม่รู้ชัดเจนแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือเราทำเป็นคลินิกแพทย์แผนไทยนะครับแล้วก็การใช้กัญชาการจ่ายกัญชาต้องผ่านแพทย์โดยเฉพาะแพทย์แผนไทยซึ่งแพทย์แผนไทยเนี่ยมี2สาขาที่เกี่ยวข้องกับกัญชาโดยตรงนั่นก็คือเภสัชกรรมไทยและเวชกรรมไทยเพราะเวชกรรมไทยก็จะตรวจอาการของผู้ป่วยนะครับหรือผู้ที่จะมาใช้กัญชาประกอบกับเภสัชกรรมไทยก็จะปรุงยาเฉพาะอายหรือ SAS นะครับ Special Access Team ซึ่งตรงนี้มีมาตั้งแต่สมัยท่านอธิบดีอัมพรแล้วแล้วผมก็บอกว่ามันเป็นทางรอดทางเดียวของกัญชาในอนาคตไม่ว่าทิศทางจะเป็นยังไงไม่ว่าจะเปลี่ยนกี่รัฐบาลกัญชาทางการแพทย์แบบนี้ไปได้แน่นะครับไม่ใช่สันทนาการแบบโจ่งทึ่มซะเลยทีเดียวมันก็จะดูไม่ดีครับในสายตาของประชาคมทั้งโลกนะจะมองไม่ดีเพราะอย่างอเมริกาเนี่ยบางรัฐก็เปิดให้เป็นกัญชาทางการแพทย์บางรัฐก็เปิดให้ใช้ได้ทั้งสองอย่างทั้งทางการแพทย์และสันทนาการแต่ประเทศไทยเนี่ยใช้ได้ทุกอย่างโดยกรอบมันอาจจะแคบไปหรือไม่รัดกุมนะครับดังนั้นที่ Dispensary ถ้าคุณต้องการจะไปต่อย้ำนะครับถ้าคุณต้องการจะไปต่อคุณมีทางเลือกแค่2ทางคือ 1. เลิกกิจการคือ 2. ทำคลินิกกัญชาทางการแพทย์ซึ่งวิธีนี้ผมบอกเลยเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้คุณไปต่อได้ถ้าคุณไม่เชื่ออีกครึ่งปีหลังเตรียมดูพ.ร.บ.กัญชากัญชงที่จะออกมาได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ